กองเติร์ดฮดบูสวัสดีครับสวัสดีค่ะกองเติร์ดค่ะฮดมูนะครับวันนี้เรามาไปกินในนี่ว่าพาสต้านี่มันเป็นอาหารอิตาลีป่ะใช่ไหมอิตาลีแต่เป็นอิตาลีแบบรสชาติไทยๆนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นหนุ่มวิศวกรยอมทิ้งความมั่นคงยอมทิ้งความขายสปาเกตตี้ก็มั่นคงนะมึงเขียนอะไรของมึงเนี่ยยอมทิ้งอาชีพที่รักเลิกก่อสร้างเลยนะขายอาหารดีกว่ารับนะครับหรือว่าทำตามแฟนไม่ทำร้านสปาเกตตี้ แล้วคุณพี่พลรู้ไหมว่าร้านเขานี่ก็ขายกับแฟน2คนใช่ไหมสปาเกตตี้เขาเนี่ยที่พลังกินจานหนึ่งร้อยกว่าบาท200เนี่ยเขาขายเท่าไหร่60บาทครับ60บาทนี่กล่องทุกเมนู60บาทครับ60บาทป่ะเนี่ย60บาทครับนี่เยอะมากท่านผู้ชมเขาชื่อร้านพาสต้าสยามนะคะเป็นสปาเกตตี้ตลาดนัดเจ้าแรกของประเทศไทยคุณเราไปรู้จักกับเชฟกันดีกว่านะเชฟครับพี่พลเชฟเฉาเฉาก้วยกับเชฟเอ๋ยคุณเอ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเฉาก้วยกับเชฟเอ๋ยจริงๆเขาชื่อเฉาเฉยๆไม่มีก้วยก็ไม่เจอไม่เขานี่ฮะอ่ะเรามาดูดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ร้านเนี่ยเขาแบบว่าเป็นร้านพาสต้าสยามมีขายที่ไหนบ้างครับขายที่ตลาดนัดรูมิสันศรีราชาครับเปิดร้านตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึง2 ทุ่มหรือของหมดครับแต่เราทำมาละประมาณ400กล่องทุกวันครับแต่โรงพักเอ้ยไม่ใช่โรงพักโรบินสันศรีราชาคนเยอะนะเยอะฉันไปนี่โรงหนังโรงหนังแน่นตลอดใช่นะฮะจุดเริ่มต้นเป็นมายังไงก็ก่อนผมชอบทำอาหารครับชอบทำอาหารแล้วก็เป็นวิศวกรทำงานมาประมาณ6 ปีครับนะฮะเบื่อไม่สนุกแต่เราบ้านเราอะทำอาหารอยู่แล้วเราชอบทำอาหารก็คือแล้วก็มาดูแบบตามตลาดว่ามันมีอะไรแบบน่าขายบ้างที่คนอื่นยังไม่ขายเราก็เลยมาเจอแบบสปาเกตตี้เราทำกินบ่อยแล้วเราคิดว่ารสชาติแบบนี้ไทยๆเนี่ยยังไม่มีใครทำใช่เพราะปกติร้านทั่วไปก็จะเป็นแบบอิตาลีแล้วมันพิเศษยังไงคุณอันนี้คือรสชาติ3คุณอะรสชาติแบบคนไทยคือวัตถุดิบที่ใช้แล้วก็เครื่องปรุงที่ใช้คือไม่ใช่อิตาลีครับเป็นพวกสมุนไพรไทยพวกของดีของไทยอ่ะใช่ครับเอามารวมเขาบอกเขาเปิดเฟรนช์ไทยพี่พศเขาเปิดเป็นไทยไหมไม่บางทีถ้ามันเป็นอิตาเลียนจ๋าแท้เนี่ยมันเลี่ยนนะพี่ก้องพศไปอิตาลีที่กินที่แบบโอ้ไม่ไหวไม่ได้ก็ต้องแบบเนี่ยก็ต้องมีรสชาติไทยๆผสมไปอันนี้แบบเป็นไทยด้วยของคุณเนี่ยนะบอกเปิดเฟรนช์ไทยด้วยใช่ครับติดต่อเบอร์อะไรบอกสิตอนนี้ครับเฟรนช์ไทยรับ10 สาขานะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ก็คือ1,190,000 บาทนะครับกล้องสีแดงครับติดต่อที่เบอร์โทร0823628226นะครับเป็นชายติดต่อได้เลยไหมคะแล้วใครมีงานอีเวนต์เขาก็ออกนะพี่ก้องเราออกอีเวนต์ใช่นี่ไงรถเดินอีเวนต์ต่างๆมาทำสดใหม่ทุกวันครับผมนะขายเนี่ยแล้วบอกก่อนไหมพี่พศมีโปรโมชั่นในรายการเราด้วยรู้แล้วเหลือ3 นาทีโปรโมชั่นคุณยังลดอีก60 บาทยังลดอีกเหรอลดอีกครับโปรโมชั่นคืออะไรคุณบอกสิยอดสั่งยอดซื้อหน้าร้านคือ200 บาทลดอีก 10% ครับจนถึงสิ้นเดือนเลยครับสำหรับแฟนรายการนี้ครับกล้องสดพดบูนะซื้อครบ200 บาทขึ้นไปลดอีก 10% นะครับ60บาทนี้ว่าถูกแล้วก็ยังจะลดอีกนะครับช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างครับตอนนี้ก็จะมีเป็น LINE ครับ LINE Official ก็คือ @pastasayam1 ครับแล้วก็เป็น FacebookTikTok ก็คือพาสต้าสยามครับพิมพ์พาสต้าสยามเจอได้เลยแล้วพี่ถามแบบว่าสั่งกินกรุงเทพได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีส่งถึงกรุงเทพครับตอนนี้ไม่มีสาขาที่กรุงเทพเลยค่ะมอเตอร์ไซค์ล้มที่ชลบุรีมาไม่ถึงอ่ะเบอร์ครับผมเบอร์โทรติดต่อก็เป็น082นะครับ3628226นะครับนะครับเขาขายเยอะพี่ว่าดูสิมีปั๊มบางจากนาเกลือพัทยาด้วยหรออันนั้นเป็นแฟรนไชส์สาขาแรกครับที่เปิดเข้าไปครับใครไปพัทยาก็คือแวะทานได้ดูจากอาหารแล้วคุ้มเพราะว่าดูแบบน่าทานมากนะครับอย่าลืมนะตลาดนัดหน้าห้างโรบินสันศรีราชานะครับเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึง2 ทุ่มนะขายได้วันละ400กว่ากล่องนะฮะอร่อยแน่นอนนะฮะ400ค่ะเมนูแรกเลยมาเมนูเอาเบรก2นี่มาพี่ก้องเบรก2เหรอเมนูแรกอ่ะหรือ2นาทีเอาแนะนำอาหารก่อนหอยเชลล์ผัดพริกเผาครับหอยเชลล์ผัดพริกเผานี่ก็คือจะเป็นรสชาติคล้ายกับหอยลายผัดพริกเผาครับรสชาติอย่างนั้นเลยครับรสชาติเป็นหวานไปปลายนิดหน่อยครับแต่ไม่เลี่ยนครับไม่เลี่ยนทานแล้วทานได้อีกแล้วเดี๋ยวมาเบรกสองจะเป็นขี้เมาทะเลครับนี่น่ากินนะสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนี่คนชอบขายแบบถึงเครื่องเลยครับอันนี้ล่ะอันนี้จะเป็นเบคอนผัดพริกแห้งครับเมนูที่ขายดีครับเราจะผัดใช้เบคอนแล้วก็คือใช้พวกพริกแห้งแล้วก็เป็นจะเป็นพวกเห็ด
รสชาติไทยรสชาติไทยครับอันนี้อันนี้จะเป็นไส้กรอกพี่ไทยดำครับอืมนะครับอันนี้เผ็ดมัธยมใช่ครับเราจะเรียงระดับความเผ็ดตั้งแต่อนุบาลคือเราจะสั่งได้ใช่ไหมใช่ครับก็คืออนุบาลเนี่ยเด็กๆเนี่ยทานตั้งแต่คาโบนาร่าพอโตขึ้นมาหน่อยปุ๊บกินมัธยมมัธยมมหาลัยใครที่อยู่แถวชลบุรีนะแถววาเลนใกล้เคียงนี้เขาส่งนะไปเลยแต่กรุงเทพใจเย็นๆเดี๋ยวเขามีใครอยากเปิดแฟรนไชส์เขาติดต่อเขาได้เลยเพราะว่ามันน่าทานจริงๆแล้วรสชาติไทยๆมันไม่เลี่ยนนะฮะติดต่อได้มีการส่ง delivery นะครับแถบชลบุรีส่งสั่งเลยนะครับ0823628226นะครับหรือว่า LINE @pastasayamone นะฮะแล้วก็ Facebook Pasta Siam นะครับใครอยากไปทานสดๆใหม่ๆก็นี่เลยตลาดนัดหน้าห้างโรบินสันศรีราชานะครับเปิดตั้งแต่บ่าย3ถึง20แค่วันจันทร์ถึงศุกร์ไม่หมดจะไม่ขายถึง2ทุ่มนะฮะแล้วก็มีที่ปั๊มน้ำมันบางจากนาเกลือพัทยาอีกเจ้าหนึ่งใครสนใจเป็นอะไรนะเฟรนช์ชายครับติดต่อได้วันนี้อ่ะ023628226ได้ทานบ้านเรามาชิมกันดีกว่าพี่ว่าอันนี้คืออะไรข้างหน้าเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้คือหน้าไงอันนี้คือตักแจกอย่างนี้เลยเหรอใช่เนี่ยเขาตักเป็นกล่องคาโบนาร่าครับคาโบนาร่าก็ขายเป็นกล่องซอสมะเขือเทศหมูสับครับอันนี้เป็นคาโบนาร่าปูอันไหนกล่อง60บาทนี่ครับอ๋ออ๋ออ๋อมาชิมเลยคาโบนาร่าปูชิมก่อนเลยเห็นป่ะคุ้มมากคุ้มพี่ว่ากินอะไรกันคะชิมหนูกินนี่ดีกว่าหนูกินสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลเผ็ดเผ็ดมหาวิทยาลัยเผ็ดมหาลัยครับอันนี้เผ็ดที่สุดครับจะทานได้ครับอร่อยตอนนี้จะเผ็ดร้อนเครื่องกระชายกะเพรานะคะรสชาติคนไทยแต่สไตล์อิตาลีนะครับลองกินดูนะเรากินอะไรดีเนี่ยพูดกินอะไรอ่ะวิกินนี่ดีกว่าไอ้อะไรเนี่ยตัดสดๆเลยซอสอะไรนะน้องตอนนี้เป็นซอสมะเขือเทศหมูสับค่ะซอสมะเขือเทศหมูสับชอบกินพูดไม่กินปูล่ะก็จะกินอะไรจะมายุ่งทำไมล่ะตัวเองก็กินอยู่สิอยากกินปูก็กินอะไรไหมพี่ก้องเงียบเลยส่งเสียงหน่อยเดี๋ยวรายการมันบอกค่ะเบอร์ติดต่อทางร้านนะคะ0823628226ค่ะฝากติดตามเพจร้านได้นะครับพาสต้าสยามนะครับทั้ง TikTok แล้วก็ Facebook นะครับพี่ก้องน้ำซอสเขาอร่อยมากใครที่ผ่านมาพัทยาก็คือจะมีอยู่ที่ปั๊มบางจากนาเกลือนาเกลือครับแวะทานได้ครับอืมอิ่มเลยอันนี้จะเป็นรสชาติแบบไทยๆครับกินแล้วไม่เลี่ยนซอสอร่อยมากบอกเบอร์ค่ะเบอร์ติดต่อทางร้านนะคะ0823628226ค่ะ LINE @pastasayam1 นะคะเดี๋ยวกินอันนี้อ่ะอันนี้รสมั้ยอันนี้อันจะเป็นเมนูเบคอนผัดพริกแห้งครับเมนูที่ขายดีที่สุดของทางร้านครับอย่างเอานิดนึงก็ได้60บาททุกเมนูครับ60บาทถูกมากเบอร์อะไรบอกไปแล้ว082ครับ3628226ครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพาสต้าสยามอร่อยจริงๆโทรสั่งได้ไปเรื่อยมีอะไรบ้าง60บาทถูกมากตอนนี้เมนูที่ยอดฮิตที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นเบคอนผัดพริกแห้งครับเพราะว่าทานได้ทุกคนครับแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นเด็กก็จะเป็นคาโบนาร่าครับแล้วก็จะเป็นซอสปูครับอร่อยจริงๆราคานี้60บาทครับอร่อยครับครึ่งห้างใหญ่ๆนะสตรีทฟู้ดก็อร่อยนะครับผมเนี่ยอร่อยนี่คุณดูเบคอนชิ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกใครที่สนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรได้นะครับมีแฟรนไชส์มีแฟรนไชส์ครับจุดเด่นของแฟรนไชส์ก็คือวัตถุดิบทุกอย่างครับส่งตรงจากครัวกลางครับนี่ครับวัตถุดิบเราแพ็คแบบนี้เลยครับก็คือเป็น1เซตก็คือ1ถาดก็คือสามารถคุยกับกล้องเลยน้องสามารถแบบผัดได้เลยครับลูกค้าก็คือเราจะมีวัตถุดิบส่งตรงจากครัวกลางครับรสชาติคงที่ครับเหมือนที่เชฟผัดหน้าร้านครับตอนนี้รับจำนวนจำกัดแค่10สาขาเท่านั้นนะครับใครที่สนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร082 362 8226หรือ LINE @pastasayam1 นะครับน้องพูดไปหรือใครที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็คือสามารถทักมาในเพจได้นะครับอร่อยเพจกล้องลงละพาสต้าสยามนะครับทาง Facebook หรือ TikTok นะครับซอสเขาอร่อยจริงๆซอสอันเนี้ยปูตัวนี้ค่ะลองกินดิซอสอร่อยมากแบบต้องตักปูครับนี่ครับผมตักให้ครับมันไม่ได้ไม่ชนกันนะเช็ดครับผมซอสปูจะเป็นซอสที่เราคิดขึ้นมาเองครับจะนัวๆหน่อยทำเองเหรอทำเองทุกอย่างครับผมคิดเองสูตรเองทั้งหมดเลยครับ
ก็คือเราชอบทานสปาเกตตี้แต่ว่าเราชอบแบบไม่อยากเลี่ยนครับเราก็ไม่ใส่สปาเกตตี้นี่ไงเดี๋ยวจะเอาช้อนคุณกินแล้วพูดต่อพูดต่อสองคนอยู่ท้ายแล้วคุณพูดเลยอย่าพูดเลยก็พูดสิครับรักกันได้ยังไงใครที่สนใจแฟรนไชส์นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0823628226นะครับความรักของเขาจะเหมือนเส้นสปาเกตตี้ไงพี่ก้องยืดยาวไม่มันยืดยาวแล้วมันก็จะพันกันไปเรื่อยมีลูกยังมีลูกไหมยังไม่มีครับยังไม่มีค่ะบอกเบอร์ใครอยากเป็นแฟรนไชส์นี่เป็นชุดๆไปติดต่อแฟรนไชส์ได้ที่เบอร์0823628226นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดพัตตาสยาม1นะคะอร่อยจริงๆพี่ก็ไอ้พดไอ้เนี่ยพดธรรมดาพดชอบนะเมนูสปาเกตตี้ของเรานะครับเราจะทำสดจานกระทะต่อกระทะนะครับหน้าร้านก็คือลูกค้าที่ไปซื้อหน้าร้านนะครับผัดสดทำใหม่กระทะต่อกระทะนะครับก็คือมาปุ๊บเนี่ยได้กินของใหม่ครับไม่มีของเก่าโทรสั่งก็ได้แน่นอนครับโปรโมชั่นของรายการนี้นะครับก็คือลูกค้าที่เป็นแฟนของรายการกล้องสดพดมูยอดสั่งซื้อ200บาทลดทันที 10% ถึงสิ้นเดือนครับอร่อยมากอร่อยนี่เบคอนคุณเลิศมากเลยครับเบคอนครับผมใช้ได้เลยอ่ะนะครับร้านเปิดเมื่อกี่โมงร้านเปิดตั้งแต่บ่าย 3:00 น.จนถึง 2:00 น.หรือจนกว่าของจะหมดนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลาดนัดโรบินสันศรีราชาค่ะคุณปิยะมอบป้ายเร็ว คุณพจน์ขอกินเนื้อผัดพริกเผากำลังจะตักเข้าปากพี่บอสมาอร่อยต้องกราบค่ะเจอมอป้ายค่ะอย่าลืมนะอะไรนะพาสต้าสยามนะครับสั่งได้เลยตอนนี้นะฮะ0823628226อร่อยจริงๆนะฮะหรือใครจะไปเย็นนี้ไปตลาดนัดหน้าโรงวินสันศรีราชานะครับ3:00 น.ถึง2:00 น.นะฮะอ่ะต้องขอบคุณคุณเฉากับคุณเอ๋ยนะฮะที่อาหารอร่อยๆแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะครับอ่ะตอนนี้เราต้องเบรกสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปวัดสาขรานะฮะจังหวัดสมุทรปราการนะครับไหว้หลวงพ่อโตนะครับทำบุญลอดใต้โบสถ์นะครับขอพรนะพระสังฆ์กระจายองค์ใหญ่เสริมดวงให้ปังนะครับตอนนี้เราเบรกสักครู่นะครับขอชิมพัตตาสยามต่ออันนี้แจกใช่ไหมครับผมกล้องสดพดบูนะคุณผู้ชมชาวกล้องสดพดบูฮะวันนี้อยู่ผมกับเจิ้นฮะกับครับแก๊ปวันนี้พาผมมาไหนเนี่ยพาคุณเจิ้นนะครับมาที่จังหวัดสมุทรปราการครับเพราะวันนี้นะคะเราจะมามูเตลูกันครับผมบอกเลยครับว่าวัดนี้นะผมบอกเลยนะถ้าพูดถึงที่สมุทรปราการต้องวัดนี้เท่านั้นนะครับกับวัดสาขลาแห่งนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าวันนี้พี่แก๊ปที่นี่มีจุดมูเยอะมากหลายจุดมากจริงเรียกว่ามาที่วัดเดียวครบจบแน่และที่สำคัญที่นี่มีพระสังฆาจารย์องค์ใหญ่ด้วยพี่แก๊ปโอ้โหรวมถึงพิพิธภัณฑ์กรุงเทพด้วยเนาะเจิ้นขารวมเยอะมากจบที่นี่เลยครับตอนนี้พี่เจิ้นขาพี่แก๊ปอยากขอพรแล้วอ่ะไปเลยดีกว่าต้องฟังครับต้องฟังที่สุดกว่า230ปีของวัดสาขลาที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการครับเมื่อเข้ามาในวัดนะครับแล้วก็จะพบกับพระสังฆจายมหาลาภซึ่งลักษณะนะครับรูปยืนองค์ใหญ่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดใกล้ๆจะเห็นพระปรางเก่าแก่นะครับตั้งอยู่ริมคลองนะครับและมีลักษณะเอียงซึ่งมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับก็คือพระปรางเอียงนั่นเองครับซึ่งเมื่อประมาณ100ปีก่อนนะครับเกิดการทรุดตัวของแผ่นดินครับจากน้ำท่วมขังทำให้พระปรางเอียงแต่ก็มีได้โค่นล้มแต่อย่างใดนั่นเองครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในที่บริเวณวิหารของหลวงพ่อโตนั่นเองครับพี่โอแก๊ปครับซึ่งบอกเลยนะพี่โอแก๊ปคุณผู้ชมฮะหลวงพ่อโตองค์ด้านหลังพวกเราเนี่ยนะครับที่เราอยู่ตอนนี้คือศักดิ์สิทธิ์มากๆโอ้บอกเลยนะคุณผู้ชมครับสามารถขอได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเรื่องของการงานความรักสุขภาพการเงินโอ้โหทุกอย่างได้หมดเลยมีน่าถึงแบบว่าคนแถวนี้นะคะถึงมากราบไหว้ที่นี่เยอะมากใช่ครับก็นับถือมากจริงครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวตั้งจิตให้แน่ๆขอผ่านรายการเราได้เลยครับเดี๋ยวเราไปขอพรกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะได้บ้างพี่โอแก๊ปโอ้รู้สึกดีมากเลยครับขอพรเต็มเหนียวคุณผู้ชมครับนอกจากนะครับใครที่มาที่วัดนี้แล้วนะครับไปไหว้ขอพรนะครับในวิหารกับหลวงพ่อโตแล้วนะครับมีหนึ่งเคล็ดลับพี่โอแก๊ปโอ้โหมีด้วยเหรอคะถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงตกนะครับมีจอกเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยหรอรับพลังงานดีๆผมมีอีกหนึ่งทริคตรงไหนบอกเลยนี่ด้านล่างเลย
ที่นี่มีการลอดโบสถ์สะเดาะเคราะห์ด้วยนะคือตามความเชื่อแล้วพี่ก็แก๊ปการลอดโบสถ์คือจะช่วยให้หนึ่งเลยคือปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสะเดาะเคราะห์แล้วก็รับพลังงานดีๆและที่สำคัญนะพี่ก็แก๊ปด้านล่างนะไม่เพียงแต่เป็นการลอดโบสถ์ปกติเพราะว่าด้านล่างยังมีลูกนิมิตเอกและที่สำคัญยังมีฐานของหลวงพ่อโตคือฐานใหญ่ๆคืออยู่ด้านล่างเพราะว่าด้านล่างจะมีเศรษฐีนวโกรด้วยซึ่งตามความเชื่อหลายอาจารย์บอกว่าปีนี้ต้องว่าเศรษฐีนวโกรดอ่าเดี๋ยวรอช้ารีบไปเลยดีกว่าอยากตังแล้วไปวัดสาขาแห่งนี้นะครับมีคังเข้าล่อนโบสถ์นะครับเป็นซุ้มพระราหูดูน่าเกรงขามครับซึ่งพระราหูนั้นนะครับก็แสดงถึงการปัดเป่าและป้องกันสิ่งชั่วร้ายครับเมื่อได้ลอดซุ้มประตูมาแล้วนะครับก็จะพบกับลูกนิมิตลูกเอกซึ่งทำจากศิลาแรงอายุหลายร้อยปีครับมีลักษณะที่เป็นทรงเหลี่ยมครับซึ่งมีลักษณะต่างจากวัดอื่นๆเนื่องจากในสมัยนั้นนะครับยังไม่มีช่างฝีมือในการทำจึงได้นำศิลาแรงมาใช้เป็นลูกนิมิตซึ่งลูกนิมิตที่วัดสาขลานะครับแห่งนี้มีด้วยกันทั้งหมด9ลูกด้วยกันซึ่งลูกเอกนั้นถูกวางไว้ใต้โบสถ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะกันนั่นเองครับซึ่งการเดินลอดโบสถ์รวมถึงสักการะสิ่งต่างๆนี้นะครับใต้โบสถ์นี้ครับถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างมากนะครับหลังจากที่เราลอดโบสถ์แล้วนะครับเราก็จะพบกับนะครับองค์เศรษฐีนวโกรดนั่นเองครับด้วยกันก่อนเลยครับเจอครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เราก็ลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนลอดออกมาเนี่ยเราจะเห็นครับคือเราจะลอดใต้ท้องพลายมหาลาภนั่นเองครับชื่อเป็นมงคลมากตามชื่อเลยก็คือใครที่อยากได้ลาภนี่ลาภลงลาภเราได้โชคได้ลาภต้องตรงนี้เลยแต่ว่าพี่แก๊ปทักที่บอกไปครับว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมในปีนี้หลายอาจารย์บอกเยอะมากว่าแนะนำเลยต้องไหว้เลยคือเศรษฐีนวโกรดนั่นเองครับซึ่งเราลอดมาปุ๊บเราก็จะเจอท่านเลยด้านหน้าเลยพี่เจิ้นนี่มาขอพรกันดีกว่าจะได้ปังๆนะคุณผู้ชมเปิดจังหวะด้วยเครื่องรับกลุ่มอะไรอาทิตย์อาทิตย์นี่เลยโอ้โหนี่บูชาเทพอาทิตย์ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่จุดบริเวณไฮไลท์ของวัดนะครับคือองค์พระสังกระจายมหาลาภนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยถ้าใครมาที่วัดสังขลาแห่งนี้นะครับอย่าลืมมาขอพรจุดนี้ขอโชคขอลาภทำมาค้าขายขึ้นเงินทองไหลมาเทมาลาภลอยลาภจากการตั้งใจทำงานทุกลาภเลยโอ้โหพี่จันค่ะปังมากนะคะที่วัดสังขลาแห่งนี้นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะพระราหูท้าวเวสสุวรรณนะคะรวมถึงเทพอีกมากมายเลยแนะนำค่ะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาที่วัดสังขลาจังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้ค่ะพี่จันค่ะครับบอกเลยครับว่าปังอย่างแน่นอนครับครับตอนนี้หมดเวลาของรายการก้องครบมูแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ